แท็กซี่ไร้คนขับเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกที่เมืองกวางโจวคิดค่าบริการเท่าแท็กซี่ทั่วไปโรโบแท็กซี่หรือแท็กซี่ไร้คนขับเพิ่งเปิดตัวนำร่องทดลองใช้เมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาโดยกวางโจวมณฑลกวางตุ้งเป็นเมืองแรกของจีนที่อนุญาตให้มีบริการแท็กซี่ไร้คนขับบริษัทผู้พัฒนาแท็กซี่ไร้คนขับคือบริษัท Pony AI ได้พัฒนาระบบ Pony AI Plusเพื่อให้บริการโดยก่อนหน้านี้ใช้เวลาพัฒนาระบบให้บริการนานกว่า3ปีซึ่งการให้บริการมีการคิดค่าโดยสารในอัตราเดียวกันกับแท็กซี่ทั่วไปผู้บริหารของ Pony AI กล่าวว่าเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติได้รับการพัฒนาต่อเนื่องตลอด5ปีที่ผ่านมามีการทดสอบความปลอดภัยในการขับขี่แบบไร้คนขับเป็นระยะทางกว่า13ล้านกิโลเมตรโดยไม่เคยเกิดอุบัติเหตุและนี่ยังเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ใช้บริการทั้งเรื่องประสิทธิภาพการเดินทางและความสะดวกสบายสำหรับบริการของ Pony AI Plus จะครอบคลุมพื้นที่เขตหนานซาใน500สถานีให้บริการตั้งแต่ 8:30 นถึง 22:30 นทุกวันโดยมีแผนว่าจะมีแท็กซี่ไร้คนขับให้บริการในหนานซาทั้งหมด 2,000 คันในปี2025หรืออีก3ปีข้างหน้า